เป็นหยังกินแม่สิแกงบักหอยโอ้ไปได้มาจะใส่บักหอยนี่นี่ไปคว้ามานี่เลาะหอยหน้าเฮานี่แหละล่างบักหอยคว้านี่ก็บ่ได้เฮ็ดคือล่างบักหอยอันนี้เด้อันนี้วิธีล่างก็คือบักหอยเฮางุ่มมากเด้แซ่ไว้จังซี่มันสิกืนกินนั่นขี้ดินมันสิแง้มสิกินบ่ได้หน่วยเนาเฮาก็เก็บออกหน่วยมันเนาแทบอ่ะเนาแท้แล้วเฮากัวอยู่ในดินเฮาบ่จักว่าหน่วยใดเนาบ่เนาเด้มันฟู่ขึ้นเฮาก็เก็บออกซะก่อนเนาแท้ตนมันบ่เนาบ่ฟู่หอยลาก่อนเขาบอกให้เซนนะครับหัวก็ได้หลายเขาก็เอาใส่ตะกร้าใส่หยังไว้กินโดนๆก็ได้น่าจะกินก็มาล้างทีละหน่อยแล้วพอกินนั่นแหละจะเฮ็ดให้กินได้มั้ยอมบ่อมอมสิขอยืนเด้อสิขอซี้ลาวต้มเดียบอีสานของเด้อเฮ็ดกินได้หลายแนวอยู่ล่ะบักหอยแต่ว่าเฮาอีสานเฮาก็ออมหอยมักออมมักต้มไปซั่นแหละก็เดี๋ยวให้แม่ขึ้นล่างหอยแล้วก่อนนะครับค่อยมาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเด้อบัดนี้เด้อก็เฮ็ดอยู่ให้อยู่หน้าหม่องเก่านี่แหละครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็อยากแดดจักหน่อยเนาะก็ค่อยเบิ่งขั้นตอนต่อไปนะครับผมพ่อล่างแล้วเอามาเฮ็ดจังได๋นี่แม่เขาเอื้อนี่หอยคุณหอยคุณหอยมากินแล้วก็กินง่ายเบิ่งจังได๋ว่ามันพอดีเอาออกปลายมันได้ก้าวรู้แล้วเอาไปปลายบ่เอาน้อยที่สุดบ่เอาออกอันปลายมันนี่มันขมเขาต่อยออกตัดออกปุ่นมันขมย่ามเขาแกงมันก็พอแสบย่ามเขากินกระจุบกิบแกงหอยจุบมันพอได้จุบมันพอแสบกอดมันนี่กะเดี๋ยวให้แม่เพิ่นซอยคนหอยแล้วก่อนนะครับค่อยมาเบิ่งขั้นตอนตอนเพิ่นสิแกงเนาะพ่อแม่เพิ่นต้อยหอยบ่แม่เฮาจะเอิ้นหยังต้อยหอยล่ะต้อยก้นหอยต้อยก้นหอยแล้วนะครับกะสิมาออมคิดออมตอนแรกเฮ็ดจังได๋แม่อ๋อเอาพริกเอาเคียงใส่เดี๋ยวสิไปกี้ข้าวเบียร์มารอไว้ก่อนตำพริกเอาเคียงใส่พร้อมเลยออมหอยน้ำใส่ซ้ำนี่บ่ว้าวอ
ตำพริกกับหยังเนี่ยตำพริกใส่เกลือน้ำมันหลายเกินไปดีๆน้ำหัวหอยใส่น้ำลายมือเซ่น้ำมันก็จะออกมาอีกอยู่อ๋อใส่พ่อเกือบเกือบหย่อมพริกกระเทียมบ่หรือบ่ตำพริกกับเกลือนี่ก็ตะไคร้ตะไคร้สองหัวปรุงรสเลยบ่แม่อือเคี่ยวใส่ใส่น้ำปลาร้าชุรสเท่าดินี่บ่แม่นบ่เบิ่งคักๆเด้อบ่แม่นน้ำตาลเด้อใส่เกลือใส่กระแดกลาผงชูรสพริกพวกผักนี่เฮาใส่ที่หลังผักก็จิมีผักหยังแม่เดี๋ยวบอกก็จะผักอีเลอผักซี่ลาวต้นหอมซี่ลาวแล้วก็ต้นหอมนะครับเดี๋ยวไปเตรียมยกข้าวเบียร์ก่อนเฮาล่ะนี่นะครับนี่นะครับยกมาหม่องเก่าหม่องเก่านี่นะครับนี่เดี๋ยวผมให้เบิ่งบรรยากาศเด้อระหว่างรอแม่ไปเอาข้าวเบียร์อยู่เอาจังแซ่บเลยบ่แม่เออนี่คือสูตรข้าวเบียร์ดั้งเดิมเลยมันบ่เออนี่นะครับนี่ข้าวเบียร์คันนอกจากจี้จังซี่แล้วมีวิธีอื่นบ่ใส่ข้าวคั่วก็ได้อ๋อข้าวคั่วที่เฮาใส่ลาบใส่ก้อยนี่บ่เออนี่สิเฮ็ดแต่ว่าอันนี้มันแบบโบราณเฮาเลยเนาะเฮ็ดสูตรแบบตะเก่าตะเกาตะแกถ้าพอตะเมียผ้าเห็ดกินเห็ดล่องบึงเห็ดกินเห็ดแบบตะกี้ผ้าเห็ดจังไรตะกี้คนสุมือนี้เห็ดเปลี่ยนว่าแล้วจังสิมู่จากซ้ำแล้วเห็ดสูตรตะเกาให้บึงเลยล่ะโอ้เอามาตำให้มันแบนคือเกาบ่แม่เออเพราะว่าเขาจีบไปปิ้งดิบเนาะมันเป็นปิ้งอ่ะเขาเจ้าเอื้อนจีเลยตัวนี้โยนจีเขาเบียร์จีเขาเบียร์หอมดิย่างหอมอมมันสิหอมหอมแล้วได้กินเหรอหอมกันผู้ใดเคยอยู่ไฮอยู่หน้าก็สิเคยเห็นอยู่เนาะวิธีแบบนี้รุ่นแม่ผู้แล้วเขาเจ้าจะสิรู้จักรุ่นลูกบริจาคแล้วว่าข้าเจ้าเฮ็ดจังซี่ข้าเจ้าสิเอาข้าวเบียร์เอาข้าวคั่วใส่ลงแล้วแกงฮ้อยแล้วข้าเจ้าก็มาเขามาข้าวสารน่ะนะเฮ็ดคือข้าวสีหนึ่งน่ะมาข้าวเหนียวตำใส่ทั้งคนข้าวเบียร์แบบนี้ข้าเจ้าใส่แกงหยังแน่ออมหยังแน่ใส่ออมเขียดใส่ออมบักฮ้อยเห็นบ่อ๋อแกงน้ำใหม่ใส่บ่เฮ็ดจังซี่ใส่ก็แซ่บเป็นอีกแบบนึงคือกันถ้าเป็นแต่ก่อนบ่
ว่าเขาเบียใส่ชุดท้ายป่ะเออก็ตั้งใจเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอให้น้ำเดือดค่อยมาเบิ่งกันตอนต่อไปนะครับสุกแล้วแม่ก็สิใส่เขาเบียแล้วเขาเบียที่เขาเตรียมไว้น้ำมันจะใส่เยอะใส่ไปอีกน้ำไม่หลากหลายผักมากโอ้แล้วก็ใส่ผักผักมีอย่างแน่แม่ผักหอมผักอีเลิศมีผักซีลาวผักอีตูใส่ป่ะบ่ใส่ดอกมันสิบ่หอมผักซีลาวอ๋อมีผักซีลาวแล้วมันถือกินผักซีลาวกับผักอีเลิศกันใช้ผักอีตูมันสิตัดกันก็ต้องใส่มีผักหยังขาดบ่ได้บ่ออมหอยขาดบ่ได้แล้วผักอีเลิศนี่แม่นบ่บ่ใส่ผักอีเลิศมันก็บ่แม่นอ้อมหอยหรอกมันก็บ่แซ่บเอาล่ะครับบัดเรียบร้อยแล้วอ้อมหอยเฮาก็แล้วๆครับบัดนี้อ้อมหอยครับเป็นอ้อมหอยขัวเนาะแม่อ้อมหอยขัวก็ขอนะครับขอโตกินข้าวกินน้ำก่อนเด้อบัดนี้เด้อขอจบคลิปไว้ซำนี้ก่อนนะครับผู้ใดมักคลิปนี้หรือว่าคลิปใดของทีมงานพุ่มแดงทางช่องแคทมิวโฟโต้คลับเฮานะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อนะครับผมสวัสดีครับ